เดือนสิงหาคมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปข่าวของ iPhone 12ให้ได้ฟังกันนะครับเรามาดูกันว่ามีประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปมัดรวมในคลิปนี้ให้ได้ฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามชมได้เลยนะครับอย่างแรกครับมันพูดในเรื่องของหน้าจอนะฮะข่าวลือก่อนหน้าครับบอกว่า iPhone 12นั้นจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะฮะรุ่นแรกก็คือ iPhone 12ธรรมดานะครับหน้าจอ 5.4 นิ้วรุ่นต่อมาครับ iPhone 12 Max หน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วส่วนรุ่นต่อมาครับเป็น iPhone 12 Pro นะฮะหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วส่วนรุ่นสุดท้ายครับคือ iPhone 12 Pro Max หน้าจอจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับอัปเดตล่าสุดบอกว่าจะมี1รุ่นนะครับอย่างน้อยคือในรุ่น Pro นะฮะจะมาพร้อมเทคโนโลยี ProMotion นะครับแหล่งข่าวบอกว่าทาง Apple น่ะจะยัดให้มานะแต่ว่ายัง deactivate หรือว่าปิดการใช้งานเอาไว้อยู่คือสื่อเขาบอกว่ามันอาจจะพร้อมแล้วนะตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะปล่อยอารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นความเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าหน้าจอจะมาพร้อมโปรโมชั่นจริงๆเราก็คงจะมีโอกาสได้เห็นในรุ่น iPhone 12 Pro เท่านั้นนะครับถ้าเป็น iPhone 12ธรรมดานั้นก็อาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้หรืออาจจะไม่มีทั้ง2รุ่นเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ยัง 50-50 อยู่เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับเรื่องที่2ครับมาดูในเรื่องของขอบจอนะฮะเรื่องของขอบจอก็คือบริเวณดำๆที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับในข่าวบอกว่า iPhone 12ทั้ง2รุ่นนะครับในรุ่น Pro ขอบจอจะเล็กกว่ารุ่นธรรมดานะครับและในรุ่นธรรมดาก็จะเล็กกว่า iPhone 11นั่นหมายความว่าใน iPhone 12ทุกรุ่นนะครับขอบจอจะมีขนาดเล็กลงนั่นหมายความว่าจะได้พื้นที่ในการแสดงผลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องที่3ครับความคืบหน้าในเรื่องของลำโพงนะครับมีชิ้นส่วนหลุดออกมานะครับแล้วก็มีคลิปเสียงออกมาด้วยที่บอกว่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าลำโพงของ iPhone 11แล้วก็ลำโพงของว่าที่ iPhone 12นะครับ Take a look around me Take a look around me ทำให้เห็นว่าคุณภาพของลำโพงนะครับดีขึ้นเสียงมีมิติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพวกเสียงเบสนะครับเมื่อเปรียบเทียบในการเปิดเสียงเทียบกันนะครับ iPhone 12นั้นจะมีการพัฒนาทางด้านเรื่องเสียงของลำโพงนั้นที่ดีกว่าในรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับหากเราลองเปรียบเทียบในเวอร์ชันเก่าๆผมมองว่า iPhone 11นั้นก็ถือว่ามีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในรุ่นนี้ครับใน iPhone 12นั้นจะมีการพัฒนาที่มากยิ่งกว่านะครับยังไงถ้าใครเป็นสายที่แบบว่าดูหนังดูคลิปนะครับแล้วก็เปิดเสียงผ่านทางตัว iPhone เลยนะครับน่าจะชื่นชอบฟีเจอร์นี้นะครับต่อมาครับเรื่องที่4เกี่ยวกับเรื่องของสายชาร์จกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือค่อนข้างที่หนาหูว่าทาง Apple จะทำการเปลี่ยนสายชาร์จใหม่จากสายชาร์จที่เป็นสายวัสดุแบบธรรมดาที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งสายนั้นหลายๆคนอาจจะแบบพบว่ามันขาดง่ายมันเปื่อยง่ายอารมณ์ประมาณนั้นนะครับในรอบนี้ครับคาดว่าทาง Apple นั้นจะเปลี่ยนสายให้เป็นสายแบบสายถักหัว USB-C ไป Lightning นะครับทางนี้เพื่อที่จะรองรับการชาร์จเร็วด้วยข้อที่5ครับมาพูดถึงในเรื่องของกล่องรายงานจากสื่อครับบอกว่ากล่องของ iPhone นั้นจะบางลงนะครับถ้านับเป็นตัวเลขนะครับก็จะอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่านะครับจากเดิมที่เราเห็นกล่องของ iPhone นะครับในนั้นก็จะประกอบไปด้วยเครื่อง iPhone 1เครื่องคู่มือ1เล่มนะฮะเป็น2คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานหนึ่งแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับถ้าเป็นในรุ่นใหญ่หน่อยนะครับ iPhone 11 Pro ก็จะมาพร้อมอะแดปเตอร์ขนาด18วัตต์ที่เป็นอะแดปเตอร์ USB-C แล้วก็จะมีสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning แต่ถ้าเป็นพวกฝั่ง iPhone 11หรือเล็กกว่านั้นนะครับก็จะแถมเป็นสาย USB-A มาเป็น Lightning นะครับกับหัววอชาร์จกำลังไฟขนาด5วัตต์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีหูฟังที่เป็นหูฟัง Lightning to EarPods สาเหตุที่กล่องของ iPhone 12นั้นจะเล็กลงนะครับเนื่องจากการตัดอะแดปเตอร์ออกครับแล้วก็ตัดหูฟังออกด้วยดังนั้นหลายๆสื่อคาดว่าใน iPhone 12นั้นในกล่องจะมีแค่ตัวเครื่องนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning นะครับสาเหตุที่ทาง Apple เขาตัดตรงนี้ออกไปก็มีการคาดเดาหรือว่าวิเคราะห์มาจากหลายๆส่วนอย่างแรกคือ Apple เคยตั้งคำถามว่าอะแดปเตอร์ที่พวกเราได้ไปนั้นหลังจากหลายๆคนอาจจะซื้ออุปกรณ์หลายรุ่นนะครับอะแดปเตอร์เก่าเราเอาไปทำอะไรบ้างคือบางคนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับซื้อรุ่นใหม่มาก็ยังใช้อะแดปเตอร์รุ่นเก่าอยู่ประมาณนั้นหรือบางคนซื้อ iPad มาแล้วก็ชาร์จกับ iPhone ประมาณนั้นนะฮะหรือบางทีแบบมี Mac ด้วยก็ใช้อะแดปเตอร์ของ Mac เราก็สามารถใช้สาย USB-C to Lightning ในการชาร์จได้เลยเผลอๆบางครั้งเนี่ยพวก iPhone ที่ผมเปิดใช้มา
อะแดปเตอร์มันก็ยังอยู่ในนั้นคือเราไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือในฝั่งของ EU หรือว่าทางฝั่งของยุโรปนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวกันว่าทางฝั่งของยุโรปนั้นมีการบังคับว่าถ้าสมมติว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะขายหรือว่าจำหน่ายในฝั่งของ EU นะครับจะต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C นะฮะถ้าเป็นพอร์ตที่เป็นแบบอย่างอื่นพอร์ต USB-A หรือว่าเป็นพอร์ตอื่นๆนะครับเขาก็อาจจะไม่อนุญาตแต่อีกวิธีการนึงที่นะฮะผมได้นั่งคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเขาตัดอะแดปเตอร์ออกไปอ่ะโอเคอะแดปเตอร์ USB-A หายแน่นอนนะครับแล้วก็ USB-C เอาออกไปด้วยแล้วก็แถมสายไปซึ่งสายน่ะมันมองใน2แง่2งามก็คือมันเป็นการแปลงนะฮะแปลงจากพอร์ต Lightning ให้เป็น USB-C นะฮะเราก็สามารถที่จะแบบใช้สินค้าตัวนี้ร่วมกับอุปกรณ์ USB-C ได้ร่วมกับอะแดปเตอร์ของยี่ห้ออื่นนะฮะยี่ห้ออื่นอย่าง Huawei Samsung Oppo นะฮะหรือว่าอื่นๆก็ได้ครับที่หัวชาร์จอะแดปเตอร์นั้นใช้พอร์ต USB-C ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครับถ้ากล่องของ iPhone นั้นเล็กลงนะพื้นที่ในการแพ็คหรือว่าพื้นที่ในการที่จะแบบว่าทาง Apple เขาจะส่งเครื่องออกจากโรงงานนะหรือว่าการชิปปิ้งต่างๆนะครับมันจะได้พื้นที่มากยิ่งขึ้นเดิมทีสมมุติว่ากล่องใหญ่ๆนึงเดิมทีอาจจะแพ็คได้แค่100เครื่องแต่ในกล่องเดียวกันขนาดเดียวกันครับต่อไปอาจจะแพ็คได้ถึง150ถึง200เครื่องประมาณนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนว่าการลดขนาดลงไปแน่นอนว่าลดต้นทุนการผลิตลงลดต้นทุนการขนส่งนะลดมลภาวะลงด้วยนะครับอันนี้ก็มองไปในรูปแบบนี้ว่าอ่ะถ้าทำแบบนี้มันจะเกิดผลดีอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อมูลนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็คือทาง Apple แพลนเอาไว้ว่าในปี2030ทุกการผลิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับสินค้าของ Apple ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ทั้งจากฝั่งของทาง Apple เองแล้วก็ฝั่งซัพพลายเชนนะครับหรือว่าในห่วงโซ่ที่แบบมีการผลิต iPhone เครื่องนี้ iPad เครื่องนี้ Mac เครื่องนี้อะไรประมาณเนี้ยทาง Apple บอกว่าในกระบวนการพวกนี้ภายในปี2030ทาง Apple จะเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นหมายความว่าทุกๆการผลิตอุปกรณ์ของ Apple ครับพูดโดยรวมกันจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกนี้นะครับนี่ก็คือแพลนที่ทาง Apple เอาวางเอาไว้นะครับแม้ปัจจุบันทาง Apple ก็เริ่มทำไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องแบบเครื่องแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่อจะเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมารีไซเคิลอีกปัจจุบันก็ยังมีพวก Mac บางรุ่นที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมาแล้วนี่ฮะนั่นก็คือแพลนที่ทาง Apple เขาจะทำก็เป็นในเวในลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่6ในสิ้นเดือนกันยายนในส่วนของ iPhone 11นั้นจะเลิกการผลิตนะครับผมว่าไอ้ฝั่งของ iPhone 11 Pro นะทั้ง2รุ่นเลยน่าจะหยุดการผลิตละแล้วก็จะจำหน่ายเฉพาะในส่วนที่ยังค้างสต็อกอยู่นะครับแต่ว่า iPhone 11รุ่นหนึ่งน่าจะยังดำเนินไปต่อนั่นก็คือในฝั่งของ iPhone 11รุ่นธรรมดาผมมองว่า iPhone 11ธรรมดาจะมาแทนที่ iPhone XR ในปี2018นะครับเพื่อที่จะจำหน่ายเป็น iPhone ในราคาระดับกลางๆนะครับiPhone ราคาเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่2ไปนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งของตัวท็อปนะครับก็จะมาถูกแทนที่ด้วย iPhone 12ทั้งหมดข้อที่7ครับอัปเดตข้อมูลในเรื่องของกล้องหลักๆครับระบบที่จะดีขึ้นก็คือในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่เวลาที่เราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยจะทำให้เรายกกล้องขึ้นมาแล้วก็โฟกัสไปที่วัตถุที่เราจะถ่ายได้ดีและแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอนั้นเราจะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาจะต้องเดินจะต้องแพนกล้องนะครับถ้าระบบออโต้โฟกัสไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้จับภาพวัตถุไม่ได้ภาพก็จะเบลอนะครับดังนั้นใน iPhone 12นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็ระบบการสั่นจะดีขึ้นมากอีกหนึ่งระดับนะครับใน iPhone 11นั้นระบบการสั่นถือว่าทำได้ดีมากนะครับเวลาที่เราแบบถือแล้วก็เดินถ่ายวิดีโอลองสังเกตดูครับถ้าใครใช้ iPhone 11 Series อยู่ระบบการสั่นของ iPhone 11นั้นดีมากๆผมได้ลงคลิปทดสอบการถ่ายวิดีโอให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวยังไงตามไปดูที่คลิปด้านล่างได้นะครับว่าความสามารถในระบบการสั่นนะฮะของกล้องวิดีโอบน iPhone 11นั้นเป็นอย่างไรนะครับ iPhone 12น่าจะดีมากขึ้นกว่านั้นนะฮะต่อมาครับข้อที่8ครับพูดในเรื่องของตัวรับสัญญาณ 5G นะข้อมูลตรงนี้ลงไม่ค่อยเยอะครับบอกแค่เพียงว่า iPhone 12ทุกรุ่นนะครับจะรองรับสัญญาณ 5G ทั้งสับ 6GHz แล้วก็มิลลิเมตรเวฟด้วยนะครับทั้ง2รุ่นนะฮะแต่ว่าในส่วนของการผลิตชิป 5G นั้นอาจจะมาจากทั้ง2ฝั่งเอาแน่ๆฟันธงแน่ๆ iPhone 12จะรองรับสัญญาณ 5G นะครับข้อที่9อัปเดตในเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานเอาไว้ว่า
แบตเตอรี่ใน iPhone 12นั้นจะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเมื่อเทียบกับ iPhone 11นะครับถ้า iPhone 12นะครับหน้าจอ 5.4 นิ้วความจุจะอยู่ที่ 2,227 มิลลิแอมป์นะครับรุ่น12 Max นะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วจะอยู่ที่ 2,775 มิลลิแอมป์นะต่อมา iPhone 12 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วความจุจะเท่ากันครับที่ 2,775 มิลลิแอมป์แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับหน้าจอ 6.7 นิ้วแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 3,687 มิลลิแอมป์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11แล้วนะครับโดยเฉพาะ iPhone 11 Pro Max ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 3,989 นะครับซึ่งถือว่าเป็น iPhone ที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าใน iPhone 12นั้นแม้ว่าจะเป็นรุ่น12 Pro Max ก็ตามนะครับก็จะลดเหลือลงมานะครับลดจาก 3,900 เหลือ 3,600 โดยประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลดแบตเตอรี่ก็ไม่ได้หมายความว่าระยะเวลาการใช้งานนั้นจะลดลงนะครับเราจะต้องคำนึงในส่วนของเรื่องการบริโภคพลังงานของชิป CPU ด้วยนะครับนอกจากเรื่องความจุของแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ยังมีการพูดถึงการรองรับ Reverse Charging ด้วยนะครับการรองรับ Reverse Charging หมายถึงแบบว่าเราสามารถที่จะนำ AirPods หรือว่า iPhone เครื่องอื่นนะครับมาวางบนด้านหลังเครื่องนะครับของทาง iPhone 12แล้วก็จะสามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ครับทางฝั่งของ Android มีค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละแต่ใน iPhone นั้นยังไม่มีนะครับนอกจากตัวเครื่องนะครับที่จะรองรับ Reverse Charging แล้วทางสื่อก็ยังรายงานมาว่า Apple ก็แพลนในเรื่องของการใช้ Smart Battery Case นะครับที่จะทำให้ตัวนั้นน่ะไร้พอร์ตไร้พอร์ตหมายความว่าคือไม่มีพอร์ต Lightning ที่จะเสียบเข้าไปนะครับแต่จะใช้เป็นหลักการก็คือชาร์จผ่านระบบไร้สายนะครับนอกจากชาร์จผ่านระบบไร้สายได้แล้วนะครับก็ยังสามารถชาร์จไปยังอุปกรณ์อื่นๆผ่านระบบไร้สายได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเอา AirPods มาวางบนสมาร์ทแบตเตอรี่เคสนะครับว่าจะทำให้ชาร์จได้หลักการก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับยังไงเราต้องมารอติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นแบบที่สื่ออ้างมาหรือเปล่านะครับหัวข้อที่10ครับเรื่องของแรมจะมีให้เลือกอยู่2ความจุนะครับถ้าเป็น iPhone 12ธรรมดานะ iPhone 12กับ iPhone 12 Maxจะให้แรมมาทั้งหมด 4GB ซึ่งจะเท่ากับ iPhone 11ทุกซีรีส์นะครับปัจจุบัน iPhone 11 Pro Max นะครับที่เป็นตัวท็อปสุดก็ยังให้แรมมาเพียง 4GB ส่วน iPhone 12 Pro นั้นคาดว่าจะมีการให้มาถึง 6GB ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับต่อมาครับในเรื่องของการเปิดขายแล้วก็การเปิดตัวทาง CFO ของ Apple นะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเปิดเผยข้อมูลว่าปกติการเปิดขาย iPhone จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนแต่ว่าใน iPhone รุ่นใหม่นี้นะครับอาจจะล่าช้ากว่าเดิมไม่กี่สัปดาห์นะฮะไม่กี่สัปดาห์ก็อาจจะตีสั้นๆว่า1สัปดาห์1สัปดาห์ก็จะเป็นปลายเดือนกันยายนละนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น2สัปดาห์ก็จะกลายเป็นต้นเดือนของตุลาคมแต่ผมคิดว่าภาย1สัปดาห์นี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเลื่อนสักประมาณ2สัปดาห์เป็นอย่างต่ำนะฮะ2สัปดาห์เป็นอย่างต่ำนั่นหมายความว่าเปิดตัวนะครับอาจจะเริ่มขายในช่วงต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี่นะครับก็คือสรุปคร่าวๆนะครับประจำเดือนสิงหาคม1เดือนก่อนที่จะถึงช่วงเดือนกันยายนนะครับถ้าสมมติว่าเปิดตัวเดือนกันยายนจริงๆเราก็จะอยู่เพียงแค่แบบ1เดือนแล้วเราก็จะเห็น iPhone 12รุ่นใหม่แล้วก็รออีกประมาณ2เดือนนะครับถึงจะได้ใช้ iPhone 12อย่างเป็นทางการนะครับยังไงซะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ Let's go